M-COT New FM 100.5 เสนอรายการเจริญธรรมแสดงธรรมโดยพระเทพวิมลยานหลวงพ่อถาวรจิตตถาวโรวัดปฐุมวนารามราชวรวิหารกรุงเทพมหานครเมื่อเรามีความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมงานการฟังธรรมฟังเทศก็มีอานิสงส์ความเข้าใจของเรานั้นว่ามีอะไรจำเป็นก่อนจำเป็นหลังอะไรไม่จำเป็นเราจะมีคำถามคำตอบในตัวเราอะไรคือความเป็นจริงอะไรคือความจำเป็นอันนี้ย้ำเตือนให้รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบนั้นเป็นคุณงามความดีของหมู่คณะเราที่จำจะต้องเข้าใจเข้าใจแล้วก็พยายามไม่กินแรงคนอื่นถ้าเราไม่กินแรงคนอื่นแล้วเราก็สบายใจไม่ว่าหมู่ใดคณะใดสังคมใดถ้าเราไม่กินแรงคนอื่นเราจะสบายใจเมื่อเราสบายใจเราก็เย็นใจการไม่กินแรงคนอื่นไม่อาศัยคนอื่นนั่นคือคุณสมบัติอันสง่างามของมนุษย์จิตใจมนุษย์ที่มีความสง่างามนั้นจะค่อนข้างยังประโยชน์ตนประโยชน์หมู่คณะให้สำเร็จได้ความสง่างามในหมู่คณะเรานั้นมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบมีความพร้อมเพรียงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี่คือความเข้าใจในการอยู่เพื่อความเจริญงอกงามในพระศาสนานี้ศาสนานี้สอนความงามความมีระเบียบความเป็นระเบียบเรียบร้อยพยายามเตือนพี่น้องลูกหลานอยู่ตลอดเวลาว่าจำเป็นก่อนจำเป็นหลังควรก่อนควรหลังความเหมาะสมกับสิ่งที่เราอยู่กับหมู่กับคณะนั่นเป็นความจำเป็นถ้าเรามีความจำเป็นแล้วเราจะมีความงามถ้าเรามีความงามแล้วเราจะมีความเรียบร้อยสังคมต้องการความเข้าใจเมื่อสังคมต้องการความเข้าใจแล้วการอยู่ร่วมกันก็จะอยู่อย่างอยู่เย็นเป็นสุขอย่างหมู่เราพี่น้องลูกหลานเนกขัมมะจารินีผู้มาอยู่วัดถือบวชถือปฏิบัติเรามีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันการอยู่ร่วมกันก็คือการอยู่ใช้ชีวิตที่ร่วมรับผิดชอบจะรับผิดชอบในฐานะความเป็นพระเป็นเณรจะรับผิดชอบในฐานะความเป็นเนกขัมมะจารินีคือการอยู่วัดต่างก็ถือว่าเรานั้นอยู่ร่วมรับผิดชอบเดียวกันเมื่อเราอยู่ร่วมรับผิดชอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วการอยู่วัดวาศาสนาของเราก็จะสง่างามการอยู่ในวัดวาศาสนาของเราก็จะอยู่อย่างสง่างามพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายที่ได้มาร่วมการบุญการกุศลที่ได้มาร่วมอนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลสมภารขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเรามีความเข้าใจและเราก็มีความจริงใจเรามีความสบายใจเมื่อเรามีความเข้าใจมีความจริงใจแล้วมีความสบายใจการแสดงออกของหมู่เราก็ถือว่าสง่างามในหมู่ในคณะร่วมรับรู้แล้วก็ร่วมรับผิดชอบแล้วก็ร่วมประกอบกิจกรรมให้สร้างความเป็นศีลเป็นธรรมในหมู่ในคณะเราอาศัยกันเมื่อเราอาศัยกันเราก็ต้องเห็นความเป็นธรรมของตัวเราว่าตัวเรานั้นจะต้องเข้าใจในการอยู่ร่วมกันศีลสามัญญาตาถ้าเรามีศีลเสมอกันแล้วเราจะงามไม่มีคำอธิบายศีลสามัญญาตาถ้าเรามีศีลเสมอกันแล้วเราจะงามศีลสามัญญาตาถ้าเรามีศีลเสมอกันนะเราจะงาม
สมานัตตาการวางตัววางตนก็วางให้เหมาะให้ควรผู้น้อยก็จงรู้ว่าเราเป็นผู้น้อยผู้ใหญ่เราก็จงรู้ว่าเราเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยก็ให้เป็นผู้น้อยผู้ใหญ่ก็ให้เป็นผู้ใหญ่ให้เรารับรู้รับผิดชอบร่วมกันเราจะวางตัววางตนได้เหมาะได้ควรได้งามในสังคมนั้นต้องการการอยู่ร่วมกันที่วางตัวไว้เหมาะไว้สมวางตัวเราให้งามอัตตสัมมาปณิธิคือการวางตนไว้ชอบวางได้เองเหมาะสมเหมาะเจาะพอดีพอดีเรียกว่าอัตตสัมมาปณิธิคือการวางตนไว้งามพี่น้องลูกหลานที่เป็นชาวพุทธทั้งหลายพึงใส่ใจสนใจให้ความสำคัญในชีวิตในการอยู่ร่วมกันชีวิตที่เราอยู่ร่วมกันเราต้องใส่ใจสนใจเอาใจใส่เพื่อว่าเรานั้นจะได้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขอัตตาสัมมาปณิธิคือการวางตัวเราไว้เหมาะเช่นที่ว่าเก้าอี้ถ้าเราวางผิดที่มันก็ไม่งามถ้าเราวางให้เหมาะให้เจาะให้ได้ที่มันก็งามเรียกว่าเก้าอี้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่แม้แต่โต๊ะก็เหมือนกันที่เราใช้ร่วมกันเราก็ถ้าจัดให้เป็นระเบียบแล้วมันงามเทวดาก็อนุโมทนาถวยเทพเทวดาก็ส่องเสพสาธุการเราพยายามไม่กินแรงคนอื่นการกินแรงคนอื่นคือเดินแบบชนิดที่ว่าเดินเล่นไปคุยไปก็คือไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องเพื่อนหมู่คณะการกินแรงคนอื่นคือชอบเดินเล่นเดินสนุกเดินเที่ยวหรือว่าไม่สนใจเพื่อนร่วมปฏิบัติก็เลยกลายเป็นเรื่องของคนกินแรงคนอื่นคนกินแรงคนอื่นอายุไม่ค่อยยืนแต่คนให้คนอื่นกินแรงแล้วจะอายุยืนสังเกตคนที่ทำมากๆแล้วจะอายุยืนคนที่ทำน้อยส่วนมากอายุไม่ค่อยยืนเพราะออกกำลังน้อยก็อายุไม่ค่อยยืนคนที่มีโอกาสออกกำลังมากก็เป็นคนที่มีอายุยืนพี่น้องที่มาอยู่ร่วมฝึกร่วมปฏิบัติเมื่อเห็นความสำคัญของศาสนานี้ว่าเรานั้นจะพยายามทานคือการให้ทั้งอภัยและให้วัตถุปิยวาจาเราก็พยายามอยู่ร่วมกันด้วยวาจาที่เป็นคำสุภาพอ่อนโยนปิยวาจานั้นเป็นคำพูดที่อ่อนโยนเมื่อเป็นคำพูดคำจาที่อ่อนโยนแล้วมันน่ารักไปหมดมันมีความน่ารักไปหมดคำพูดคำจาที่อ่อนโยนมีความน่ารักไปหมดอัตถกิริยาการวางตัวเองให้ได้ประโยชน์กับสังคมอะไรที่เราจะพอยังประโยชน์เขาประโยชน์เราให้สำเร็จได้เราควรทำอย่างยิ่งเราควรปฏิบัติอย่างยิ่งเราควรทำอย่างยิ่งเราควรปฏิบัติอย่างยิ่งเราควรถือปฏิบัติอะไรที่เราจะยังประโยชน์หมู่ประโยชน์คณะให้สำเร็จได้เราจะพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สำเร็จเช่นเก้าอี้เราก็จะไปไว้ที่ส่วนกองอำนวยการหรือเต็นท์ทางกองอำนวยการโน้นจะมีที่ว่างอยู่รอพอหน่วยรักษาความปลอดภัยนั้นให้เอาเก้าอี้ไปไว้ทางโน้นให้เราเก้าอี้ไปไว้ทางโน้นมารือยกโต๊ะตัวยาวๆไปไว้ทางโน้นโต๊ะตัวยาวๆนั้นที่เป็นอสงฆ์นั้นเราก็จะยกไปไว้ที่ส่วนหน่วยรปภ.เอาไปไว้ทางโน้นจะได้ใช้ประโยชน์ได้แล้วมีระเบียบวางให้สวยงามเจ้าหน้าที่มาก็จะสบายใจผู้มารับก็จะสบายใจนะการจัดการกับสิ่งที่มีอยู่เป็นการจัดการด้วยคุณธรรมใจถ้ามันรักความสะอาดมันก็แสดงความสะอาดออกมาใจถ้ามันรักความมีระเบียบมันก็จะแสดงความมีระเบียบออกมาใจถ้ามันรักความสวยความงามมันก็จะแสดงความสวยงามให้คนอื่นปรากฏหน้าต่างของหัวใจคือสิ่งที่ต่อเนื่องกับพวกเรานักบวชนักพจน์นักปฏิบัติให้เข้าใจว่าหัวใจนี้มันต่อเนื่องด้วยวัตถุข้างนอกสิ่งที่เรายังเก็บไม่ได้คือเต็นท์และธงเท่านั้นเพราะจะให้ฉลองสลาครบ3วันซะก่อนเราค่อยจะเก็บคือ26 27 28มีธงเท่านั้นที่เราเก็บไม่ได้นอกนั้นเราจะเก็บไว้เป็นสัดส่วนโดยส่วนมากเราจะเก็บไปไว้ที่
หน่วยกองหน่วยการหรือรอพอทางโน้นจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ได้ประโยชน์และใช้งานได้ด้วยคณะเนกขัมมจารณีคณะพระเนนทุกรูปช่างถวัลย์พร้อมด้วยทีมงานซึ่งมีความรักความสะอาดความมีระเบียบอยู่แล้วก็ง่ายจัดวางตั้งได้ประโยชน์ทั้งนั้นจัดวางตั้งสวยงามทั้งนั้นอัฏฐจริยาคือสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์หมู่คณะสมานัตตาคือการวางตัวไว้เหมาะไว้พอดีพอดีไม่มากไม่น้อยเขาเรียกว่าไม่น้อยไม่มากมีความพอดีในหมู่คณะของเราถ้าเรามีความพอดีในหมู่คณะเราจะง่ายเราจะสบายเราจะสะดวกในความเข้าใจของหมู่เรานั้นก็คือการวางตัวเองให้เหมาะให้สมเราจะมาศึกษาเราจะมาเรียนรู้เราจะมาปฏิบัติกับครูบาอาจารย์เราต้องยอมถ้าเราไม่ยอมเราก็คงอยู่ด้วยความลำบากหมู่พวกก็ติฉินนินทาหมู่พวกก็ไม่ยอมรับการที่เราจะมาอยู่ศึกษามาอยู่ปฏิบัติเราต้องเชื่อฟังครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ท่านต้องการอะไรท่านมีวัตถุประสงค์อะไรท่านต้องการให้พวกเราอยู่กันอย่างไรคำตอบก็ต้องคือเราต้องปรับตัวเองให้เข้ากับสภาพความเป็นจริงที่หมู่คณะเราต้องการครูบาอาจารย์ท่านต้องการอะไรเราก็พยายามปรับตัวให้เข้าในงามเช่นท่านรักความสะอาดท่านรักความมีระเบียบท่านรักความสวยงามในสังคมเราก็พยายามทำตนให้เหมาะให้ควรรองเท้าจะวางเราก็วางไว้เป็นที่เป็นทางจะใช้งานก็ง่ายจะหายก็ดูง่ายจะรู้ว่าหายหรือใช้งานน่ะสะดวกนี่คือสิ่งที่บอกเหตุว่าทานคือการให้ปิยวาจาคือการพูดจาที่ไพเราะอัตถจริยาคือการทำตนให้เป็นประโยชน์กับสังคมสมานัตตาคือการวางตัววางตนให้เหมาะแล้วเราจะเป็นบุคคลที่น่ารักขึ้นเยอะเราจะเป็นบุคคลที่น่ารักขึ้นเยอะถ้าเราวางตัวเองไว้เหมาะไว้ควรการเข้าวัดวาศาสนานั้นเข้าเพื่อการขัดเกลาจิตใจของพวกเราเข้าเพื่อการขัดเกลาจิตใจของพวกเราถ้าพวกเราเข้าวัดเพื่อการอบรมบ่มจิตใจของพวกเราแล้วเราจะได้ความดีออกไปเยอะความเคารพในสถานที่ความเคารพในหมู่คณะความเคารพในสิ่งแวดล้อมและความเคารพในสิ่งที่มีอยู่โดยทั่วไปถ้าเราเป็นคนมีความเคารพมีความนอบน้อมมีความถ่อมตนเราจะเป็นคนสูงขึ้นเยอะทีเดียวล่ะสังเกตไหมเวลาคนจะสูงขึ้นนั้นต้องย่อตัวลงซะก่อนพอย่อตัวหรือก้มตัวลงได้แล้วค่อยกระโดดขึ้นสู่ที่สูงน้ำจะขังก็ขังในที่อันต่ำเท่านั้นน้ำจะขังก็ขังในที่อันต่ำเท่านั้นน้ำจะขังก็ขังในที่อันต่ำเท่านั้นที่สูงสูงนั้นน้ำไม่ขังคนจะสร้างความสมบูรณ์ให้กับตัวเองกับสังคมนั้นต้องอ่อนน้อมต้องนุ่มนวลต้องมีความเคารพเป็นพื้นฐานถึงจะสูงขึ้นด้วยคุณธรรมจิตใจที่รักคุณงามความดีนั้นจึงมีลักษณะน้อมสู่ความดีน้อมรับน้อมปฏิบัติน้อมฟังน้อมพิจารณาน้อมใคร่ครวญในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราว่าทำไมเขาถึงตำหนิเราทำไมเขาถึงด่าเราทำไมเขาถึงยกย่องเราทำไมเขาจึงเชิดชูเรายกย่องเราที่เขายกย่องเราก็เห็นว่าเราควรจะยกขึ้นเห็นว่าเราพอที่จะยกขึ้นเขาถึงยกย่องเราที่เขาตำหนิเราติเตียนเราก็เห็นว่าเราบกพร่องเมื่อเราบกพร่องเราก็อย่าไปโกรธเขาถ้าเราโกรธเขาเราก็ผิดกฎเกณฑ์กติกาของความเป็นเราโกรธน่ะมันโง่โมโหน่ะมันบ้าฆ่าเจ้าของและวงตระกูลได้เพราะความโกรธความโง่จึงบอกว่าอย่าไปโกรธเพราะได้ฟังอย่าไปโกรธเพราะได้ดูอย่าไปโกรธเพราะได้ยินได้ฟังได้รู้มาถ้าเราไปโกรธเพียงเท่านั้นเรายังไม่เป็นสมบัติของผู้ดีถ้าเรายังไม่เป็นสมบัติของผู้ดีสมบัติของจอมปราดนั้นไม่ได้โกรธเพียงเท่านั้นทิเทนวาเห็นมาก็ดีสุเตนวาฟังมาก็ดี
ปริสังกายวาแม้อยู่ใกล้มาก็ดีคือรับรู้มาทั้งหมดเรายังไม่โกรธสิ่งเหล่านั้นเพราะเข้าใจว่าถ้าแผลเป็นที่ใครคนนั้นก็จะเดือดร้อนอย่าไปเดือดร้อนแทนคนอื่นถ้าแผลเป็นที่ใครคนนั้นจะเดือดร้อนอย่าไปเดือดร้อนแทนคนอื่นถ้าแผลเป็นที่ใครอย่าไปเดือดร้อนแทนให้เรารู้ให้เราเข้าใจว่าใครทำอย่างไรคนนั้นก็เดือดร้อนเราอย่าไปเดือดร้อนแทนคนอื่นบางทีเจ้าตัวเขาไม่ได้โกรธสักนิดหนึ่งแต่เราก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟแต่เราก็เดือดเป็นฟืนเป็นไฟมันคุ้มไหมมันไม่คุ้มมันกินไฟตัวเองมันเผาตัวเองเหมือนเอาทองแดงลงไปอมไว้ในคอมันเดือดมันดานมันวุ่นวายไปหมดมันวุ่นวายไปหมดเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดจึงถามในใจตัวเองอยู่เสมอว่าอย่าเดือดร้อนแทนคนอื่นนะอย่าวุ่นวายแทนคนอื่นนะอย่าเศร้าหมองขุ่นมัวแทนคนอื่นนะให้เรารู้ตัวเองว่าเขาคงเป็นเขาเราคงเป็นเราการร่วมรับรู้รับผิดชอบนั่นเป็นคุณธรรมที่ฝังใจเราพอยกเราก็ยกพอวางเราก็วางพอเฉยเราก็เฉยบางครั้งเราต้องใจดีพอกับสิ่งที่มีอยู่แต่ใจดีพอโดยทั่วไปคนเรานั้นไม่ค่อยจะเห็นความบกพร่องของตัวเองไม่ค่อยจะเห็นความผิดของตัวเองเมื่อไม่เห็นความบกพร่องไม่เห็นความผิดของตัวเองคนเราก็เดือดร้อนคนเราก็เศร้าหมองคนเราก็ขุ่นมัวเพราะไม่เห็นความเป็นตัวของตัวเองเพราะไม่เข้าใจในความเป็นตัวของตัวเองอันนี้เป็นสิ่งที่เตือนให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบเรามาอยู่วัดแล้วถ้าเราไม่เข้าใจหลักศาสนาเราก็ไม่รู้จะเข้ามาวัดทำอะไรไม่รู้จะอยู่วัดไปทำไมไม่รู้จะได้อะไรจากการอยู่วัดครูบาอาจารย์ท่านคอยพะเดียงท่านคอยเตือนท่านคอยแนะท่านบอกว่าอย่างนั้นไม่ถูกนะลูกนะอย่างนั้นไม่ถูกนะลูกนะคำว่าลูกก็หมายถึงลูกศิษย์ลูกหาอย่างนั้นไม่ถูกนะลูกนะที่พูดอย่างนั้นหมายถึงลูกศิษย์ลูกหาว่าอย่างนั้นไม่ถูกนะลูกนะอย่างนี้ไม่งามนะลูกนะอย่างนั้นไม่เหมาะไม่สมนะให้ปรับให้แก้เตือนแล้วเพื่อยกฐานะของตัวเราให้ดีขึ้นอะไรที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะท่านติงท่านว่ากล่าวตักเตือนเราก็อย่าได้ไปล่วงละเมิดในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ว่ากล่าวตักเตือนแล้วคอยระมัดระวังสมบัติผัดกันชมถ้าเราทุกคนช่วยกันดูแลรับผิดชอบเราจะชมได้นานเช่นดอกไม้ต้นไม้ศาลาพื้นที่แม้อื่นใดเราถ้าเรารู้ว่าสมบัติผัดกันชมเราจะชมได้นานเราจะชมได้นานสมบัติผัดกันชมถ้าเราทุกคนช่วยกันรู้รับผิดชอบรู้แล้วรับผิดชอบเราจะเป็นคนอยู่ได้นานใจที่เข้าสู่ความสงบด้วยเสียงสงบด้วยสิ่งที่กำหนดสงบด้วยสิ่งหนึ่งสิ่งใดย่อมสร้างความมีระเบียบให้กับจิตใจของตนเองใครมีอะไรใครเป็นอะไรใครมีใครเป็นอะไรเราก็เข้าใจได้ง่ายใครมีใครเป็นอะไรเราก็จะรู้ว่าแม้งามจริงๆยิ่งวันนี้เราจะต้องอวดแขกโชว์แขกพระเถรานุเถระทั่วกทมท่านจะมาเยี่ยมพวกเราถ้าเราวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้ไม่งามพอเราก็อายให้เขามาดูของเหม็นๆเน่าๆให้คนอื่นมาดูของไม่ดีไม่งามถึงบอกเราต้องแต่งให้งามแต่งให้สวยแต่งให้เหมาะเจาะแต่งให้ลงตัวแล้วดูสภาพแล้วมันงามเรียบร้อยไปหมดฐานของใจมีลักษณะอย่างไรสิ่งที่ต่อเนื่องกับพวกเราที่อยู่วัดอยู่วาก็มีลักษณะเป็นอย่างนั้นในความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนนั้นเห็นใจและรู้อยู่ว่ามันคืออะไรแล้วมันมีอะไรสภาพของการยอมรับในหมู่คณะเรานั้นมันมีอย่างไรเห็นใจและเข้าใจในพี่น้องทั้งหลายเห็นใจและเข้าใจพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายถ้าเรารักความเข้าใจตัวเองมากที่สุดกายกรรมมันประกอบด้วยเมตตากับทุกคน
สิ่งที่แสดงออกบอกลักษณะปรารถนาดีกับทุกคนวจีกรรมก็มุ่งเพื่อความปารภศีลปารภธรรมกับทุกคนไม่เป็นไปด้วยความเสแสร้งแกล้งพูดไม่เป็นไปในลักษณะปากกับใจไม่ตรงกันมโนกรรมก็เน้นในเรื่องของจิตใจที่มุ่งเหตุมุ่งผลมุ่งเพื่อตนและหมู่คณะไม่เดือดร้อนการอยู่ร่วมกันมีอะไรเกิดขึ้นเราก็ช่วยกันช่วยกันกวาดช่วยกันทำความสะอาดช่วยกันดูแลรับผิดชอบช่วยกันหาข้อบกพร่องแล้วก็แก้ไขในหมู่คณะเราได้แล้วที่สุดเราก็จะสละสิ่งที่พอจะช่วยกันได้คือที่มีศีลมีธรรมมีกฎเกณฑ์กติกาอันไม่ขัดต่อศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เราจะเป็นคนเสียสละได้เมื่อเราเป็นคนเสียสละได้แล้วเราก็จะงามสง่ามีระเบียบเมื่อเรางามสง่ามีระเบียบแล้วเราก็จะสบายใจเราอ๋อเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองที่กองหน่วยการนั้นเรายังตั้งอยู่เพราะว่าจะมีการต้อนรับและลงทะเบียนพระเถรานุเถระที่มาทั้งหมดเรายังต้องตั้งกองหน่วยการไว้อยู่ขอประเดียงให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่โดยเฉพาะฝ่ายช่างถวัลย์และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ประจำยังตั้งกองหน่วยการทางเข้าอยู่เหมือนเดิมพอวันนี้พระเถรานุเถระยังมากันอยู่กองหน่วยการยังใช้ประโยชน์ได้อยู่วันนี้3วันเรายังใช้เป็นกองหน่วยการรับผิดชอบงานฉลองสมโภชศาลาพระราชทาเราอยู่ที่กองหน่วยการยังใช้ประโยชน์อยู่3วันอย่างน้อยนะจัดให้งามที่กองหน่วยการพระเถรานุเถระมาท่านก็จะมาลงทะเบียนมาแจ้งที่กองหน่วยการซะก่อนที่จะเข้ามาขอให้พระเนนได้เข้าใจตามนี้ว่ากองหน่วยการเรายังคอยรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าออกและก็โดยเฉพาะพระเนนที่มาทั้งหมดจะได้มาลงทะเบียนเพื่อจะจัดสถานที่จัดทัยธรรมทัยทานจตุปัจจัยให้สะดวกเรายังใช้กองหน่วยการอยู่ที่จุดทางเข้ามาเป็นปกติขอให้บรรดาพระเนนและญาติโยมที่อยู่ได้รับทราบกันอย่างนั้นยังเหมือนเมื่อวานอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือรปภ.ที่มุมทางขยะเดิมนั้นเราไปจัดโต๊ะเก้าอี้ตรงนั้นไว้ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้เข้าใจตามนี้ท่านผู้ที่รับผิดชอบหน้าที่ใดๆก็ให้รู้ว่าเรายังมีงานพระเนนทุกรูปที่มาก็จะต้องแจ้งที่กองอำนวยการก่อนเขาจะเข้ามาพื้นที่แล้วก็ญาติโยมเราที่อยู่ก็จะรู้ว่าเราจะมีหน้าที่อยู่ในจุดที่ต้อนรับพระเนนและญาติโยมมากันอยู่วันนี้ยังมีกองรับบริจาคญาติโยมที่เข้ามาทำบุญวันนี้พรุ่งนี้มะรืนนี้อยู่ที่กองอำนวยการขอให้ท่านผู้รับผิดชอบหน้าที่ฝ่ายสถานที่ฝ่ายรับบริจาคฝ่ายทะเบียนได้ไปดูและความเรียบร้อยความพร้อมที่กองอำนวยการด้วยยังมีป้ายแจ้งการรับเข้าออกของพระเนนอยู่เพราะว่าพระเถรานุเถระท่านมาเราจะได้รู้จำนวนแล้วจัดทัยธรรมถูกจัดโต๊ะอาหารถูกยังมีการตั้งโต๊ะบริจาคไว้อยู่โต๊ะหนึ่งสำหรับผู้ที่มาเก่ามาใหม่จะเพิ่มศรัทธาเลี้ยงพระเลี้ยงเพลสมโพธงานอยู่เมื่อคืนนี้คณะเนกขมจารินีจากสตรีมหาพุทธารามอาจารย์และนักบวชก็มาร่วมสมโภชด้วยเมื่อคืนนี้ 3,000 บาทขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันใจที่มีความละเอียดนั้นจะรับผิดชอบทุกจุดทุกที่ทุกทางจะเป็นคนที่น่ารักจะเป็นคนที่น่ายกย่องจะเป็นคนที่น่าชมเชยจะเป็นคนที่ดูว่าเป็นคนที่รับผิดชอบสูงจิตใจที่มีความสง่างามในสังคมนั้นเป็นจิตใจที่มองแล้วน่าชื่นใจมองแล้วเช่นเย็นใจมองแล้วสบายใจเพราะความดีที่ออกมาจากใจจะเป็นสิ่งที่ฟ้องจากใจของแต่ละคนจิตใจที่เป็นศีลเป็นสัตว์จิตใจที่เป็นอัตเป็นธรรมจึงมีกิจกรรมที่จะร่วมรับผิดชอบทุกงานที่เรามีโอกาสมีจังหวะมากน้อยสังคมต้องการความเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่ได้ชื่อว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยทาภูตังประชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดยังจิตใจให้สงบระงับลงได้
ผู้นั้นย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงเมื่อรู้ได้ตามความเป็นจริงแล้วการจัดใดๆการวางใดๆก็จะงามและเรียบร้อยทุกสิ่งทุกอย่างเคยเตือนอยู่เสมอว่าถ้าบันไดไม่สะอาดแล้วศาลาจะไม่สะอาดถ้าทางขึ้นศาลาไม่สะอาดแล้วตัวศาลาก็จะไม่สะอาดจำนะถ้าทางขึ้นศาลาไม่สะอาดโดยเฉพาะบันไดไม่สะอาดในศาลาก็จะไม่สะอาดมันจะเปื้อนขึ้นมาจากข้างล่างแล้วความหมายง่ายๆนี่แหละถ้าเรามีพื้นฐานของใจเราจะยอมรับถ้าตัวเราเป็นคนที่เข้าใจแล้วจะรู้อ๋อถ้ากันนั้นถ้าเราถอดรองเท้าไว้มันก็สะอาดหมู่เรามาใช้บริเวณ3วันนี้เราไม่ใส่รองเท้ากันเลยดูงามดูสะอาดดูมีระเบียบดูสวยไปหมดพี่น้องที่ใจบุญทั้งหลายการปฏิบัติธรรมคือการแสดงออกจากใจการปฏิบัติธรรมคืองานทำใจของตนให้เห็นความจริงสิ่งที่มีอยู่เมื่อเรายอมรับเข้าใจในสิ่งที่มีอยู่เราได้ชื่อว่าเป็นผู้ฟังธรรมโดยการปฏิบัติธรรมแล้วความละเอียดภายในจิตใจของเราก็จะเห็นจริงเห็นจังขึ้นความดีนั้นเป็นสิ่งที่ปลูกพันธุ์และต่อเนื่องกันไปปลูกต้นไม้วันเดียวไม่โตการสร้างศาลาวันเดียวปีเดียวก็ไม่เสร็จแม้แต่การกวาดหนเดียวยังไม่เกลี้ยงถ้าเราได้กวาดบ่อยๆทำความสะอาดบ่อยๆเราจะดูเกลี้ยงเก่าไปหมดในหัวใจของพี่น้องชาวพุทธนั้นจะมีความรู้สึกเป็นอย่างนี้ทุกท่านที่ยอมยอมรับว่าการอยู่ในของเรานั้นเป็นการอยู่อย่างคนที่เข้าใจในศีลในธรรมเป็นการอยู่อย่างคนที่มีศีลมีธรรมนั่นคือการไม่กินแรงคนอื่นไม่ออมแรงไม่เสียดายแรงเราเข้าใจอย่างนั้นคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้คนขยันย่อมหาบุญได้คนขยันย่อมมีบุญได้เราจึงมีความมั่นใจในสิ่งที่เรารับผิดชอบตัวเราอยู่ตลอดเราทำแล้วใครจะเป็นคนได้เราใช้แล้วคนใครจะเป็นได้ประโยชน์เรากินแล้วใครจะเป็นคนมีโทษและมีคุณถ้าจิตใจเราเป็นบุญเป็นกุศลเป็นศีลเป็นธรรมเราถึงบอกว่าพยายามทุ่มเทให้โอกาสกับตัวเองชีวิตนี้เลือกเกิดได้ชีวิตนี้เลือกอยู่ได้ถ้าเราเป็นคนเข้าใจในความดีที่มีอยู่เช่นเราเป็นคนขยันเช่นเราเป็นคนมีความตั้งใจดีพอแล้วเราก็ใช้คุณธรรมคือความอดทนความอดกลั้นยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างยอมเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเป็นคนที่มีคุณงามความดีพอในสังคมเรื่องของบุญกุศลเรื่องของคุณงามความดีนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวที่เราเพิ่งรู้ว่าเราเลือกเกิดได้เลือกอยู่ได้แล้วก็เลือกไปเลือกมาได้ยิ่งศาลาพระราชฐานนั้นไม่มีกุญแจปิดเปิดเลยเชิญทุกท่านมาไปสะดวกท่านเชิญทุกท่านมาอยู่กลับไปสะดวกความดีจึงเป็นคุณสมบัติที่เราทุกคนเลือกได้เมื่อเราทุกคนเลือกได้แล้วเราก็จะสบายใจขอให้มีความเข้าใจเป็นอย่างนั้นจิตเมื่อมันสงบลงด้วยคุณธรรมบทใดบทหนึ่งที่เราท่องบนสาธยายที่เรานั่งกำหนดที่เรานอนกำหนดเดินกำหนดยืนกำหนดให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวคืออยู่ในร่องในรอยเมื่อจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่ในร่องในรอยแล้วเราก็จะเป็นคนที่เลือกอยู่เลือกเกิดเลือกที่มาที่ไปของตนได้ชีวิตนี้จึงไม่ให้ไปฝากไว้กับคนใดคนหนึ่งชีวิตนี้จึงไม่ไปฝากไว้กับคนใดคนหนึ่งเราคุณธรรมเป็นหลักประกันรู้ตัวรู้ตนแล้วการปรับตัวปรับตนก็จะดีขึ้นรู้เขารู้เราการแก้ไขตัวเราก็จะดีขึ้นเรานั้นไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับคนใดคนหนึ่งเราไม่ฝากชีวิตไว้เหมือนเอาเงินไปฝากธนาคารโดยทั่วไปเราฝากไว้ด้วยอำนาจของทานของศีลของธรรมเราฝากไว้ด้วยการยอมรับชีวิตของเรานั้นคงอยู่กันได้ไม่นานนักเดี๋ยวพวกเราก็คงต้องจากกันไม่อยากก็จากอยากก็จากชีวิตที่แท้คือสิ่งต้องจากกันเมื่อเราจำต้องจากกันเราก็ควรจะทำอะไรให้เป็นบุคคลที่น่ารักมากขึ้นกว่านี้การให้อภัยกับทุกคนการเสียสละเพื่อคนส่วนมาก
การพูดจานั้นให้เป็นไปในสำนวนที่ค่อนข้างจะปิยวาจามัธุรสทุกคนต้องการฟังคำพูดที่ไพเราะทุกคนต้องการฟังคำพูดที่ดีๆทุกคนต้องการอย่างนั้นการใดที่จะให้ประโยชน์ตนประโยชน์เขาได้ควรจะทำเพราะบางคนอยากจะทำดีแต่ไม่มีโอกาสบางคนมีความสามารถแต่ไม่มีโอกาสทำดีบางคนมีดีแต่ไม่มีโอกาสที่จะโชว์ไม่มีโอกาสที่จะจัดบอร์ดได้ไม่มีโอกาสที่จะแจ้งให้คนอื่นได้บางคนมีดีแต่ไม่มีสถานที่ที่จะทำดีไม่มีโอกาสที่จะทำดีแม้ที่สุดมีโอกาสแล้วไม่มีความสามารถซ้ำไปด้วยเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงบอกว่าตัวเรานั้นมีโอกาสแล้วเรานั้นเป็นคนมีโอกาสแล้วสถานที่เราก็มีสิ่งแวดล้อมเราก็ให้สิ่งที่ฝังใจเราคือความดีคุณธรรมก็จะเกิดขึ้นกับหมู่เราความกตัญญูนั้นเป็นยอดของความปรารถนาดีของทุกคนนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูเป็นสิ่งที่เราควรจะทำให้เกิดให้มีขึ้นนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตาเวทิตาเครื่องหมายของคนดีคือรู้จักค่าสิ่งที่มีอยู่รู้จักคุณค่าของสถานที่ก็ใช้สถานที่ได้นานรู้จักคุณค่าของเก้าอี้ก็ใช้เก้าอี้ได้นานรู้จักคุณค่าของศาลาก็ใช้ศาลาได้งาได้นานรู้จักคุณค่าบิดามารดาครูบาอาจารย์ก็ได้ประโยชน์มากถ้าเราเป็นคนที่รู้จักให้โอกาสกับตัวเองคือความกตัญญูแล้วเราจะเป็นคนที่สูง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 ขึ้นเรื่อยๆความเคารพความนอบน้อมที่ย้ำว่าน้ำมันขังเพราะที่มันต่ำที่สูงสูงน้ำมันไม่ขังคนที่จะรับคุณงามความดีได้นั้นต้องขังอย่างถ้วยอย่างจานอย่างช้อนหม้อแหกแตกโผที่มันเก็บอะไรได้เพราะมันมีร่องมีหลุมมีร่องมีบ่อเป็นท้องร่องมันถึงเก็บได้หัวใจที่ฝังด้วยเหตุด้วยผลด้วยคุณงามความดีนั้นต้องยอมเป็นแล้วเย็นได้ยอมไม่เป็นแล้วไม่เย็นดีไม่เกิดขึ้นกับตัวเราถ้ามันเท่ากันมันก็ทะเลาะกันถ้ามันเท่ากันมันก็กัดกันอย่างแมวและหมาเป็นต้นถ้าเรามีคุณธรรมที่ฝังใจเราจริงๆเราจะเป็นคนที่ให้อภัยกับทุกคนช่างเขาเถอะไม่เป็นไรหรอกเขาตายของเขาเองไม่ต้องอยากให้เขาตายไม่ต้องด่าเขาก็ตายไม่ต้องว่าเขาก็ตายไม่ต้องมีอะไรเขาก็ตายของเขาอยู่แล้วถ้าเราเป็นคนมีจิตใจที่นึกถึงเหตุถึงผลแล้วเราจะเป็นคนวางไว้รู้ว่ากรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาบุญกรรมเป็นเรื่องของใครของมันถ้าเรารู้ว่าบาบุญกรรมเป็นเรื่องของใครของมันเราจะไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยเราจะเป็นคนที่ง่ายไปหมดสะดวกไปหมดดีไปหมดค่อนข้างจะเป็นคนงามและดีไปหมดทุกที่ทุกทางการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นศีลเป็นธรรมอย่างนี้ให้โอกาสกับตัวเองให้โอกาสกับสังคมเมื่อเรามีความเคารพมีการให้อภัยแล้วสิ่งที่จะเป็นจอมปราดได้นั้นต้องมีความอดทนเป็นเลิศทนฟังทนดูทนรับรู้ทนต่อการวิเคราะห์วิจารณ์ของใครต่อใครแล้วจะแก้ไขปรับปรุงตัวเองอยู่เรื่อยๆถ้ามีการตำหนิเราอย่างนั้นตำหนิเราอย่างนี้เราก็จะสำรวจข้อบกพร่องตัวเราแล้วเราก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขตัวเราให้ดีขึ้นพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายพี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันสมโภชศาลาพระราชทาเราได้กราบราตนานิมนต์ทั่วกทมวันละ300รูปขึ้นไปมาฉันพัฒหารเพลที่นี่จึงพเดียงให้ทุกท่านได้รู้รับผิดชอบในสิ่งที่เรามาอยู่ร่วมกันเมื่อคืนนี้การลงขันตอนหัวค่ำหลังจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกลับก็ประกาศให้ญาติโยมมาลงขันกันสมโภชศาลาพระราชทาได้ปัจจัย 73,151 บาท 73,151 บาทจากการเก็บเล็กผสมน้อยจากพี่น้องทุกด้านทุกคนมาร่วมเลี้ยงพระเจริญพุทธมนต์วันนี้ท่านประธานฝ่ายคารวาสคือท่านหม่อมหลวงทวีสันลดาวันท่านราชเลขาธิการฝ่ายคณะสงฆ์นั้นท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระราชาคณะได้มาพร้อมกันพรุ่งนี้ท่านประธานองคมนตรีอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์มาเป็นประธานพร้อมด้วยคารวาสวิสัยญาติโยมโดยทั่วไปผู้มีบุญมาร่วมกันพระสงฆ์โดยการนำของเจ้าพระคุณสมเด็จเหมือนกันพรุ่งนี้ก็พร้อมกันมา300กว่ารูปและวันมะรืนนี้ท่านพลอากาศเอกสิทธิ์เสวตศิลามาเป็นประธาน
พระสงฆ์300กว่ารูปมาร่วมกันอนุโมทนาเจริญพุทธมนต์สมโภชฉันเพลเช่นกับวันนี้ทุกๆวันต่อเนื่องกันไปจึงประกาศการบุญกุศลคุณงามความดีให้กับทุกท่านได้รับทราบและอนุโมทนาสาธุสาธุสาธุโดยพร้อมเพียงกันเพื่อความดีร่วมกัน